วัสดีครับพบกับ Water Green Channel ในคลิปสอนตัดต่อวิดีโอโดยใช้โปรแกรม Wondershare Filmora ในคลิปนี้จะมาสอน2เทคนิคการซูมนะครับก็จะเป็นการซูมวิดีโอซูมรูปภาพนะครับทั้ง2เทคนิคเนี่ยจะไปซูมวิดีโอหรือซูมรูปภาพก็ได้นะครับแต่ผมแบ่งเพื่อความเข้าใจเท่านั้นเองนะครับผมวิธีการซูมวิดีโอเนี่ยถ้าใครต้องการซูมวิดีโอช่วงไหนตัดแบ่งออกมาเลยนะครับเนี่ยตัดแบ่งแบบนี้นะครับการซูมวิดีโอเดี๋ยวผมทำให้ดู2แบบเลยนะครับแบบนี้จะไม่ค่อยมีให้เห็นนะครับผมก็คือซูมวิดีโอที่เป็นแบบเคลื่อนไหวนะครับตัดเอาส่วนที่ต้องการซูมเสร็จแล้วเนี่ยมาเลือกครอปเสร็จแล้วมาเลือกแพนแอนด์ซูมนะครับทีนี้ต้องการซูมไปจุดไหนเนี่ยมาคลิกเลือกครอปด้านในนะครับแล้วก็นำมาวางเลยนะครับสมมติต้องการซูมเข้ามาตรง3คนตรงนี้นะครับการจะดูว่าเราใช้ครอปถูกต้องไหมเพื่อที่จะซูมมาหา3คนนะครับก็ให้ดูตรงนี้นะตรงนี้ต้องเป็น N นะครับก็คือจุดสุดท้ายในการซูมนะครับผมแล้วก็จุดสตาร์ทจะเป็นภาพแบบเต็มๆนะครับผมแต่ถ้าใครต้องการสลับการซูมก็มาคลิกตรงนี้นะครับเสร็จแล้วคลิกโอเคนะครับผมจะทำวิธีแบบซูมเข้าซูมเร็วยืดไทม์ไลน์ออกแล้วก็ตัดตรงนี้เอาสัก5เฟรมหรือ10เฟรมก็ได้นะครับเอาสัก8เฟรมแล้วกันแล้วก็ตรงกลางเนี่ยจะเป็นช่วงซูมค้างนะครับให้เลื่อนเพลย์เฮดมาจุดสุดท้ายเลยนะครับช่วงนี้จะเป็นช่วงซูมออกนะครับใช้ประมาณ8เฟรมก็ได้นะครับเดี๋ยวผมเล่นให้ดูช่วงที่ตัดก่อนนะครับต่อมาให้มาคลิกเลือกตรงกลางนะครับส่วนที่เราต้องการซูมค้างไว้นะครับแล้วมาเลือกครอปแล้วมาเลือกตรงนี้ให้เป็นสตาร์ทนะครับเพราะเราต้องการซูมแค่ตรงนี้มาเลือกให้เป็นสตาร์ทเสร็จแล้วมาเลือกครอปนะครับจากนั้นมาคลิกโอเคตรงนี้ก็จะเป็นการซูมค้างแล้วเห็นไหมครับต่อมามาเลือกตรงนี้อีกทีนะครับตรงนี้จะเป็นการซูมเข้าอยู่ฉะนั้นเราต้องการซูมให้เต็มจอเหมือนเดิมก็คลิกเลือกแล้วก็มาคลิกครอปตรงนี้แล้วก็มาคลิกสลับจากเอ็นตรงนี้เป็นสตาร์ทนะครับเสร็จแล้วคลิกโอเคทีนี้มาดูนะครับวิดีโอก็จะออกมาแบบนี้นะครับโอเคนะครับเข้าออกไวๆแบบนี้เป็นเทคนิคที่ผมใช้บ่อยๆนะครับก็เลยนำเทคนิคนี้มาแนะนำกันนะครับต่อมามาดูเทคนิคที่2นะครับในวิดีโอเดียวกันนี่แหละเทคนิคนี้จะเป็นเทคนิคที่ใช้บ่อยมากนะครับนักตัดต่อใช้บ่อยมากนะครับก็คือซูมเข้าแล้วก็ไปใส่เอฟเฟกต์ใส่อะไรนะครับผมวิธีทำก็คือให้นำ playhead เนี่ยมาวางตรงจุดที่ต้องการซูมเสร็จแล้วคลิก snapshot จากนั้นเลื่อน playhead มา1เฟรมนะครับผมเพื่อภาพที่ออกมาเนี่ยจะเป็นภาพที่ต่อเนื่องนะครับผมไม่กระตกจากนั้นคลิกตัดเลยนะครับเสร็จแล้วเลื่อนส่วนที่2นี้ออกมาไว้ท้ายๆนะครับแล้วนำภาพ snapshot ลงมาวิธีการทำเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับแค่เปลี่ยนจากภาพวิดีโอเป็นภาพ snapshot เท่านั้นเองนะครับผมคลิกเลือกแล้วมาคลิกครอปจากนั้นเลือกแพนแอนด์ซูมต้องการซูมไปตรงไหนซูมมาตรงนี้มั่งเมื่อเลือกเสร็จแล้วคลิกโอเคเช่นเดิมนะครับเลือก5เฟรม6เฟรมหรือ8เฟรมก็ได้นะครับสมมุติเลือกสัก6เฟรมนะครับตัดหัวท้ายนะครับเลื่อนมาจุดสุดท้ายยืดไทม์ไลน์ออกเลือกสัก6เฟรมหรือ5เฟรมก็ได้หรือ10เฟรมก็ได้นะครับผมเสร็จแล้วก็ทำส่วนกลางก่อนก็ได้นะครับเลือกส่วนกลางแล้วมาคลิกครอปจากนั้นเลือกตรงนี้เป็นสตาร์ทนะครับจะได้เลือกครอปได้นะครับผมเป็นสตาร์ทแล้วมาเลือกครอปก็จะเป็นการครอปได้นะครับเสร็จแล้วคลิกโอเคตรงนี้คลิกเลือกแล้วก็มาเลือกครอปแล้วก็สลับกันนะครับก็คือมาคลิกตรงนี้เปลี่ยนจากเอ็นเป็นสตาร์ทเปลี่ยนจากสตาร์ทเป็นเอ็นนะครับเสร็จแล้วคลิกโอเคนะครับวิดีโอที่ได้ก็จะออกมาแบบนี้นะครับโอเคช่วงที่ค้างก็อาจจะใส่รูปการ์ตูนหรือว่าใส่เอฟเฟกต์อะไรลงไปนะครับโอเคนะครับทีนี้มาดูเทคนิคการซูมแบบที่2นะครับเทคนิคการซูมไม่แตกต่างกันนะครับเพียงแค่เปลี่ยนมาเป็นการซูมรูปภาพล้วนๆเท่านั้นเองอันดับแรกนะครับก็ทำการซูมก่อนเลยนะครับในภาพที่เราต้องการจะซูมนะครับคลิกเลือกแล้วมาคลิกครอปจากนั้นมาคลิกแพนแอนด์ซูมแล้วก็ต้องการซูมช่วงไหนเนี่ยก็ครอปเอานะครับสมมติต้องการซูมแค่ช่วงนี้เสร็จแล้วคลิกโอเคนะครับจากนั้นตัดออกเป็น4ส่วนนะครับตัดออกแบบนี้เลย1 2 3ส่วนแรกนะครับไม่ต้องทำอะไรก็ปล่อยให้ซูมแบบนี้เลยแล้วมาส่วนที่2เนี่ยจะเป็นการค้างไว้นะครับก็คลิกเลือกแล้วมาคลิกที่ครอปแล้วก็มาคลิกตรงลูกศรซ้ายขวาตรงนี้นะครับเพื่อเปลี่ยนจากสตาร์ทเป็นเอ็นนะครับเมื่อตรงนี้เป็นสตาร์ทแล้วก็คลิกครอปโอเคแล้วก็คลิกโอเคนะครับตรงนี้ก็จะเป็นค้างภาพไว้
เสร็จแล้วตรงนี้เป็นการคืนคลิกเลือกที่รูปภาพแล้วก็มาคลิกครอปการคืนก็ไม่ต้องทำอะไรมากนะครับเมื่อเข้ามาแล้วก็มาคลิกตรงนี้นะครับลูกศรซ้ายขวาเนี่ยเสร็จแล้วก็คลิกโอเคเลยนะครับผมเสร็จแล้วในส่วนสุดท้ายเนี่ยก็คลิกเลือกส่วนสุดท้ายแล้วก็มาคลิกครอปนะครับในส่วนสุดท้ายก็คือกลับไปเป็นเหมือนเดิมนะครับผมตรงนี้เป็นสตาร์ทอยู่แล้วนะครับก็คลิกครอปได้เลยแล้วก็คลิกโอเคนะครับภาพที่ทำการซูมก็จะออกมาแบบนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็มาแนะนำวิธีการซูมทั้ง2เทคนิคเพียงเท่านี้นะครับก็เป็นเทคนิคที่ผมใช้บ่อยๆก็ลองนำเทคนิคนี้ไปใช้กับการตัดต่อวิดีโอหรือรูปภาพดูนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม